ใส่หน้างานนี้ชาวเน็ตพากันจวกยับถึงคอนเทนต์ล้อเลียนไม่เหมาะสมแบบนี้ค่ะยังคงเป็นกระแสร้อนข้ามวันค่ะสำหรับกรณีนักร้องหนุ่มโจอี้ภูวศิลป์หลังเจอหญิงสาววัยกลางคนรายหนึ่งที่บอกว่าเป็นแฟนคลับค่ะปาเงินใส่หน้าโจอี้แบบเต็มๆกลางเวทีเลยค่ะขณะที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังร้องเพลงอยู่ทำเอาแฟนเพลงแล้วก็ชาวเน็ตหลายคนที่ได้ชมคลิปค่ะมาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยถึงการกระทำของหญิงสาวรายดังกล่าวในทำนองที่ว่าไม่มีมารยาทค่ะแล้วก็ไม่ให้เกียรตินักร้องด้วยจนร้อนไปถึงหญิงสาวรายดังกล่าวค่ะต้องออกมาชี้แจงแล้วก็พร้อมขอโทษหนุ่มโจอี้ทั้งนี้ค่ะเจ้าตัวบอกว่าน้อมรับความผิดแล้วก็ไม่มีข้อแก้ตัวค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวเมาจริงๆค่ะในขณะที่ดราม่ากำลังร้อนแรงมากๆค่ะจนคนบันเทิงหลายคนอย่างปาเต้หรือว่าพี่บอยพีซเมเกอร์ค่ะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างดูเดือดแต่ว่าในฝั่งของยูทูบเบอร์ดังอย่างบีเดอะสตาร์ค่ะกลับมาอัดคลิปล้อเลียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลงโซเชียลของตัวเองและเขียนข้อความว่าโดนเต็มๆแฮชแท็กเทรนวันนี้ by B the Scar #ปาเงินใส่หน้าค่ะซึ่งคอนเทนต์ดังกล่าวนี้ค่ะทำเอาหนุ่ม B the Scar ถูกชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับของหนุ่มโจอี้ภูวศิลป์ค่ะเข้ามาคอมเมนต์พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยมองว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยไม่เหมาะสมและก็ดูไม่ตลกเลยนอกจากนี้ค่ะหนุ่มโจอี้ภูวศิลป์ค่ะนอกจากนี้ค่ะ#โจอี้ภูวศิลป์ใน Twitter ก็ยังได้มีการแชร์คลิปของหนุ่ม B the Scar อีกด้วยค่ะซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงคอนเทนต์ดังกล่าวอย่างดุเดือดทีเดียวไปชมคลิปกันก่อนเลยค่ะขอให้ฉันได้เก็บไว้ฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงไหลให้ทองที่แปะหน้าฉันทำให้เธอคลั่งไคล้ผมแตกอ่ะผมถอดไม่ได้หรอกตัวไหมอ่ะต้องมารอติดตามมาต่อไปเพราะว่าในฝั่งของหนุ่มบี้เดอะสตาร์หลังจากที่โดนทัวร์ชาวเน็ตลงแล้วเนี่ยเจ้าตัวจะออกมาชี้แจงอะไรหรือเปล่าค่ะแล้วถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวทางเพจดราม่ามาให้คุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ